นี่นะครับพี่อาร์มไอ้เหี้ยจะโดดปลายท้ายก็ได้ปลายขวาโอเคโอเคไอ้ดอยฟังแล้วเอาไปตกปลากันแล้วไอ้เหี้ยนะตัวรอดเลยไอ้เหี้ยนั่นน่ะเห็นหาดทรายไหมไปตกปลาใช่ใช่ใช่โอ้นั่งลบไปได้จริงอ่ะตรงนู้นเลยอ่ะโอ้โหเหนื่อยไหมล่ะฮะนิดหน่อยยังมีหน้าบอกอุ้ยตรงนู้นเลยอ่ะกูไม่เคยได้กู้นี่ต่อไอ้ต่อเดือนที่ไปแล้วถึงว่าถ้าเราพายตรงที่ถึงแล้วใช่ไหมพายตรงขวาแล้วขวาอยู่เนี่ยไปโอ้ยเหนื่อยจับเบ็ดเดี๋ยวพายนี่นะมีหน้าพูดว่าตรงนั้นเหลือสายข้างหน้านู่นนะโอ้ยช่าไปเรื่อยทางนี้ถนัดกว่าเว้ยนี่ก็พายตรงมาถึงหนาแล้วนะแหน่ใหญ่ช่าเข้าป่าเลยเออเฮ้ยขวาเลยต้องขวาเลยจังหวะเนี่ยเฮ้ยแดวเหยื่อมั้ยฮะแดวเหยื่อเว้ยละมาไม่อยู่ในถังไม่เหรออยู่ในถังคิดว่างั้นไม่เห็นไม่ได้เหยื่อนะเห็นแต่น้ำนะมีมั่นใจไว้ก่อนไม่ก่อนถึงไอ้เหยื่อนะวันน้ำเข้าเนี่ยหนักต้นพายใกล้ๆฝั่งดีกว่ามันได้โดดขึ้นฝั่งได้เกือบจะร้อยแล้วยังไม่ถึงเลยว่ะไกลแล้วไกลไกลแล้วนะโอ้ยเหนื่อยเว้ย เออเราเอานี่ไปพายที่เขื่อนนั่นได้นี่หว่าตายแล้วเอาทอนอีกหน่อยไม่ต้องพายเดี๋ยวผมพายถ้ามีปลานี่สุดยอดนะท่านเลยนะเหรอปลาดุกนะนี่ทรายปลาดุกขี้เหรอแน่นอนนะนี่พายมั่นใจไว้ก่อนมันจึงพายโดนเงี้ยงมาแล้วนี่ดังตุ๊บเลย3ตัวพอแล้วมั้งนะตัวเท่าศอกถึงบ้านแฟนก็เหรอนี่นี่เรือนี่จ้างไปได้เนี่ยถ้าหมายนี่ใช้ได้นี่นะเรามาบ่อยนี่สุดยอดเลยแหละต่อถึงบ้านแฟนนี่ดอกโอ้ยสวยงามนะนี่มากางเต็นท์นอนที่นี่ได้เนี่ยมึงเนี่ยถ้านักตัวปลาตัวจริงเขาชอบกางเต็นท์นะกางเต็นท์นอนแต่วันนี้เฮ้ยถึงแล้ววะถึงที่หมายแล้วนะครับเอาเด็กรอถึงก่อนด้วยอ้าวมาได้ไงวะมีเด็กด้วยเหรอไม่อ้าวมาได้ไงวะกูพายเสนอเลยเฮียมึงน้ำลงแล้วออกมาแล้วไกลแล้วไปเมื่อยล้าเลยกูเนี่ยขับมาเราไม่เคยมานะหอบครับหอบหอบไปครับว่าไงไปเราตกปลากันเฮ้ยเหยื่อใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวไม่ได้มาไม่เอาขึ้นมาหรอโดนจังจังเลยจังโดนไปให้พ่อมาส่งก็ได้ใช่เหรอวะเหยื่ออยู่ไหนวะอยู่ตู้เย็นอยู่ตู้เย็นอะเห็นแล้วหนอกูว่าแล้วหนอใจหนูที่เลยโอ้ยจะลองทำใกล้ๆขับรถเออเนี่ยตกปลาลืมเหยื่อโอ้ยเห็นแล้วแน่กูเปล่าให้นึกประสงค์ที่ด่านสูงตรงไหนนี่อยู่นี่เดินข้ามไปได้นี่มันมีสะพานอยู่ผมว่าหน้าบ้านผมอ่ะ
ทรศัพท์ไม่มีเอาโทรศัพท์ไม่มีเมื่อไหร่จำไม่ได้พ่อไงใช่ไหมลืมเหยื่อครับมาตกปลาลืมเหยื่อเวรละว่าเลยรับน้องนี่เมื่อกี้นี่ลืมเหยื่อนะครับเราไม่เอาเหยื่อให้เพื่อนมาส่งเหยื่อนะครับอ้อมโลกมานะครับดีพยายามเป็นไงครับลืมเหยื่อครับตกปลาลืมเหยื่อพายเรือสักไกลเลยครับไปเออสบานนี่นี่ว่าไม่รู้อุ้ยถึงนี่เลยเหรอหน้าบ้านกูเลยอ่ะบอกอุ้ยไม่โอ้ยไปเอาอยู่อ่ะวิ่งนะครับลื่นนะครับมีเพื่อนขับรถมาส่งเยอะนะครับแปลว่าบอกอุตส่าห์แอบแล้วถ่ายไปก็อีกโอ้ยเนี่ยโคตรไกลแอบโคตรไกลโอ้โอ้ถึงข้างนอกแล้วครับถึงที่ด่านแล้วครับที่ท่องเที่ยวนี่เดินไปเที่ยวได้ครับกับแฟนนี่เดินไปเที่ยวกับแฟนได้เลยนะครับเราไม่มีแฟนก็ตกปลาวิ่งไปเรื่อยนี่ครับมีชีวิตบอกว่าอะไรๆนะครับผมก็มาวิ่งมาเดินเล่นกันได้นะครับนี่จะมีปูอะไรพวกนี้นะครับก็มีบอกครับไปต่อโอ้ยเหนื่อยวะตอนนี้เราก็กลับเข้าที่เดิมนะครับโอ้โหตอนนี้เราได้เหยื่อมาแล้วนะครับครับไปต่อเงียบเลยวะเงียบกลับบ้านเลยนี่นะครับการเบ็ดยงเรากลับบ้านนะครับไม่ได้ปลานะครับหมายเนี่ยครับหมายนี่อย่าไปตกนะครับไม่มีปลานะครับผมมีตอนน้ำขึ้นน้ำขึ้นน่าจะมีน้ำลงอยู่ไปกลับบ้านกันครับครับเฮ้ยน้ำนี่เดี๋ยวแค่อย่าบอกนะว่าลืมอะไรเปล่าไม่ลืมนะถ้าลืมก็ตบเหล่าทีนี้แน่ใจนะแน่ใจนะโอเคนั่นอยู่หัวเรือดีกว่าใช่ๆหัวเรือลำบากเดี๋ยวผมพายท่านี้ก็ได้เนี่ยท่านี้ไปไหมไม่ลืมอะไรลืมอะไรลืมไม่พายโดดน้ำแน่แล้วคันเบ็ดกี่คันดูก่อนขันไปก่อนกี่คันไม่พายมันอันเล็กกับอันใหญ่เนี่ยผมนั่งนี่เดี๋ยวผมนั่งนี่ใช่ไหมพายยังไงฮะ
มึงพายยังไงมานั่งในนี่อ่ะมึงก็พายไม่เป็นเลยมาพายไหมอ่ะเออมาพายไปอ่ะเออไปให้เขานั่งกลางสบายเลยนี่ไม่ลงพายแล้วไอ้น้ำลงละเออนี่แหละผมเป็นไตผมเป็นไตอ่ะไตเบี้ยอะไรมึงนั่งหน้าลูกเอ้ยกูเท่านั่นน่ะไปนู่นไม่ใช่ตูดมันต้องไปแบบนี้ถ้าตูดแหลมมันจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งไม่เกี่ยวนั่งไม่ได้ถ้าเท่ากันน่ะนี่ตูดมันไปแบบนี้หันหน้าข้างนู้นไปวะหันหน้าฝั่งนั้นเลยหันหน้าข้างนู้นเลยไม่ได้หันหน้าผมนั่งไม่ได้นี่หัวเรือเนี่ยนี่มันใส่ตูดไปแบบนี้อ่ะมาไปนี่ไม่ได้พายเรือไม่เคยพายเรือนะเนี่ยเรือนี่มันถนัด2คนนะไม่ถนัดพายเนี่ยถนัดเรืออย่างเดียวนะไปแล้วข้างในมั้ยไปเข้าแล้วไปกลับบ้านกันครับ ไปกลับบ้านกันไม่ได้ปลาเลยไปจ้างเรือนี่ล่ะเดี๋ยวถ้ากูมีเดี๋ยวจะเข้าเรือเหรอต่อร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่ได้เลยเลยแล้วดูนกพี่เอาปลาทูเก็บดูปลาทูสามตัวไปกินได้ทุกเย็นเลยมีปลาทูสามตัวเอาแค่เงินเดียวเลยนกพี่ดูนี่ไม่เนี่ยเนี่ยแพกองสินอยู่ตรงนี้อ่ะเออเล่นตรงนี้ก่อนไหมนะขึ้นอยู่นี่ขึ้นเออนิ่งอยู่ไงขยับไหมขยับมาหน่อยน้ำขึ้นแล้วดูต่อมาแล้วน้ำลงต่อมาแล้วนี่ขึ้นตัดลองตรงนี้อ่ะโอเคเขาไปเหลือไตตรงเลยนะดอกเขารอกันเต็มเลยดอกรอชมผลงานนี่มาแล้วพวกพี่ผมมาแล้วมาแล้วไม่ได้นี่เลยปลาอยู่ไหนขายรองเท้าหมดแล้วเด้อนี่มืออาชีพนี่รับดูเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ได้ปลาเดี๋ยวว่ายน้ำสักทีลองตกตรงนี้ดูนะครับน้ำให้รอดดิเอาเลยตรงนี้พี่มาไม่ถึงนี่ลองมาตกตรงนี้ดูเปลี่ยนไม้ครับไปตกกันนี่ตรงนู้นปลาไม่แดกเลยว่ะต้องมีตัดเลย